ย O2 ฟอร์เวอร์เจนชนิดหยดลองเอื้อมมือค่อยก็เอื้อมไม่ถึงกลับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกาลินอีกครั้งครับคือการสร้างความสำเร็จอย่างที่บอกอะเราต้องคิดค้นหาวิธีใหม่ๆหานวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรไทยนะถ้าเกิดเรายังงมงายอยู่กับวิธีการเดิมๆชีวิตเราก็คือเป็นหนี้แบบเดิมๆแต่ถ้าเกิดเราพยายามขนขวายอะไรแล้วแต่ที่มีโอกาสมากกว่าเดิมเสียเวลามากกว่าเดิมเสียคือเรียกเอาเวลาว่างๆอะนะเอามาสร้างประโยชน์ให้มากกว่าเดิมเราก็จะพบค้นพบเส้นทางเดินที่มีมากกว่าเดิมเพราะช่วงนี้โดยเฉพาะสินค้า O2 Flavogen ชนิดหยดเนี่ยกระแสมันมาแรงมันรู้จะแรงอย่างไรเห็นเขาบอกว่าเปิดรับแฟรนไชส์ทั่วประเทศเลยใช่ไหมค่ะแฟรนไชส์หมายถึงว่าตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายที่มีร้านค้าอยู่แล้วอะค่ะปกติอย่างร้านพวกของชำพวกนี้หรือร้านเกษตรเนี่ยได้ไหมก็ได้ค่ะเพราะว่าสินค้าของเราไม่ได้เยอะแยะมากมายไงคะมันเล็กๆเองค่ะไม่ได้เปลืองพื้นที่อะไรเลยนั่นแหละค่ะไปขายกำไรก็ดีนะพูดถึงนะกำไรดีมากๆเลยค่ะแล้วของเบาๆส่งทางไปรษณีย์ก็สะดวกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกหรือว่าทีมงานเขาเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยค่ะหรือว่าเกษตรกรพี่น้องเขาโทรมาสั่งกับเราอ่ะบางทีก็ต้องมีค่าจัดส่งนะคะเก็บปลายทางด้วยแต่พอมีแฟนชายใกล้ๆบ้านเขาสะดวกซื้อว่าพูดง่ายๆค่ะคือทางที่ดีท่านผู้ชมนะถ้าเกิดไม่อยากสั่งซื้อทางนี้นะไปถามการร้านค้าบ้านท่านแล้วกันใช่ค่ะถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเอ้ยทำไมไม่เอามาขายอ่ะต้องบอกไว้นี่นะขู่เจ้าของร้านไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องแบบนี้เลยบางทีเราไปร้านขายที่เขาจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรอยู่แล้วนะคะเราไปแทบไม่ได้พูดอะไรเลยพี่น้องดูในสื่อรายการทีวีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปถามที่ร้านอยู่แล้วพอเราไปเออเอามาเลยเอามาลงเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ง่ายขึ้นค่ะคแล้วก็ตามแผงหนังสือนะคะคอยู่ตามห้างไม่ว่าจะเป็นคลังหรือว่าเดอะมอลล์วันนั้นฝนไปกับนะคะลูกสาวลูกสาวใช่ค่ะไปยังมีคนถามซื้อเลยเขาเห็นอ้อ คุณสายฝน O2 Flavogen แล้วก็มีวางจำหน่ายด้วยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์แล้วทำให้เราทำตลาดได้ง่ายมันเป็นข่าวใช่ค่ะนี่ขนาดไปเดินห้างแค่เดินข้างก็ยังขายได้ค่ะพกติดตัวไปได้เพราะมันซองเล็กนิดเดียวเองใช่ค่ะนี่คือเขาเรียกว่าความง่ายในการทำตลาดเห็นบอกว่ามันมี O2 Flavomon เป็นไงเล่าให้ฟังนิดนึงมี O2 Flavomon เพราะบางพี่น้องเกษตรกรบางคนเขาไม่ได้ปลูกพืชปลูกผักไม่ได้ทำไรทำนาเขาเลี้ยงสัตว์ใช่ค่ะนี่ Flavomon นะสีส้มเนี่ยนะค่ะเขาไปผสมกับอาหารคุกหมูเจริญเติบโตแล้วก็หมูจะถ่ายย่อยง่ายนะคะระบบขี้หมูจะไม่ค่อยเหม็นนะใช่ค่ะเมื่อถ้าไม่ใช้ O2 Flavomon นะจะเหม็นตึ๊บใช่ค่ะแล้วก็หน้าฝนตกใส่นะโหแทบอ้วกใช่ค่ะแล้วก็บำบัดเรื่องน้ำเสียด้วยนะคะแบบพี่น้องเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงปลาในกระชังหรือในสระอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ผสมอาหารกับอาหารแล้วก็ให้ปลากินแล้วก็ไปโยนให้ปลากินใช่ค่ะน้ำมันก็สะอาดด้วยแล้วปลาเขาก็ได้น้ำหนักดีตัวโตเร็วอย่างเงี้ยค่ะแล้วไข่ไก่ใช่ค่ะไข่ผสมนี่ไข่มันใหญ่ๆนะแตกต่างกันเยอะเลยแตกต่างกันเยอะเลยไข่ไก่เนี่ยสำคัญนะไข่เลี้ยงฟาร์มไก่ก็ไก่เนี่ยทั้งไก่ทั้งเป็ดได้หมดเลยค่ะนี่ไม่ใช่สารเคมีนะไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรเป็นอินทรีย์เหมือนกันค่ะเป็นอินทรีย์ใช่ค่ะแล้วก็ O2 Flavomon แม้แต่วัวนมนะคะที่เขาเอาไปให้กับปศุสัตว์นะคะปศุสัตว์เข้าไปให้กับวัวนมกินค่ะได้น้ำนมเพิ่มอีกนั่นแหละค่ะมันเป็นผลดีร่างกายพืชร่างกายสัตว์มันจะแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงผิวเนื้อแดงมากเลยค่ะอย่างหมูของชาวบ้านหรือฟาร์มที่เขาเลี้ยงนะคะผมเคยเห็นแล้วมันตัวมันจะสะอาดนะไม่ค่อยมีเกล็ดมีอะไรเท่าไหร่คือตัวมันดูมันจะเนียนหน่อยพวกหมูนะใช่ค่ะไก่ก็ดูแบบดูไม่สกปรกอ่ะแล้วก็ประหยัดเงินมากเลยพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนแค่นี้ใช้ได้เยอะมากใช้ได้เยอะมากค่ะใช้ได้เยอะมากเลยราคาเท่าไหร่นะราคา199เหมือนกัน199เหมือน O2 Flavogen ใช่ค่ะอันนี้คือ O2 Flavomon ชนิดหยดใช่ค่ะ199ใช้ได้เยอะไหมใช้ได้แล้วก็ใช้ได้กี่ไร่อย่างงี้โอ้ใช่ใช้ใช้กับสัตว์นะไม่ได้หลายได้หลายฟาร์มอะค่ะหลายฟาร์มฟาร์มนึงค่ะได้เป็นพันตัวเลยผสมน้ำให้กินก็ได้แค่3ถึง5หยดเองนะผสมน้ำได้ด้วยต่อน้ำ20ลิตรใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปวางไว้สัตว์มันก็จะกินหรือว่าผสมอาหารใช่ไหมค่ะแล้วก็ให้มันกินใช่ค่ะหรือบางทีบางเจ้านะคะเขาจะผสมใส่แบบถัง200ลิตรถังใหญ่ไปเลยถังใหญ่ไปเลยปล่อยให้มันไหลมาให้มันไหลมาแล้วหมูมันก็ไปกินไปเรื่อยดูดไปกินเรื่อยใช่ค่ะใช่ไม่มีสารตกค้างมันดีตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้อ่ะ
พราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมจำนวนมากอะไรชอบไปซื้อสารใช่ไหมสารเล็กเนื้อแดงสารเล็กเนื้อแดงอะไรพวกนี้มันอันตรายกับเราอ่ะเวลาเราไปทานอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาไปตรวจไปอะไรมันก็จะไม่ผ่านไงคะถ้าเกิดเป็นไปใช้พวกสารเล่งอะใช้สารเล่งใช่ค่ะแต่ของเรานี่ไม่มีปัญหาไม่มีสารตกค้างเลยใช่ค่ะคือมันไม่ใช่เคมีไม่ใช่เคมีนี่คือข้อดีใช่ไหมพูดถึงนะใช้ได้กับอะไรนะสัตว์ทุกชนิดสัตว์บกสัตว์น้ำค่ะไก่ชนนะคะยิ่งเข้าไปให้ไก่ชนกินไก่ชนมันจะแข็งแรงกระปี้กระเป๋ามีพลังแม้กระทั่งคนนะคะคุณกายกินแล้วมีทีมงานเอาไปผสมดื่มด้วยก็เห็นบอกว่าขนาดไก่ยังแข็งแรงยังปึงปังคนก็อยากแข็งแรงมากไปผลตามมานะคะสำหรับคนที่แบบผมร่วงผมบางเนี้ยค่ะเขาบอกว่าผมขึ้นค่ะใช่ค่ะแต่แนะนำอย่าไปกินเลยว่าของสัตว์ใช่ใช่เป็นของสัตว์เพราะว่าเราไม่อยากจะไม่แนะนำให้กินค่ะใช่ค่ะเพราะว่า O2 Flavormon เนี่ยมันใช้สำหรับสัตว์โดยเฉพาะเลยค่ะต่อไปคุณกายน่าจะหาแบบคนนะคะมาด้วยใช่ค่ะกินแล้วถ้าเกิดใครลงหัวใหญ่นะคนนี้ชอบเอาให้แค่มันหัวใหญ่หัวยาวดกมันหัวใหญ่เลยคือ O2 Powergen ค่ะครับคือบริษัทวันคลีนท่านผู้ชมนะเขายังมีทั้งอาหารพืชใช่ไหมค่ะอาหารเสริมพืชค่ะอาหารเสริมสัตว์ค่ะมาพูดถึงเรื่องการเปิดแฟรนไชส์นิดนึงค่ะต้องทำยังไงเปิดแฟรนไชส์นะคะก็เริ่มต้นอันดับแรกมาทดลองใช้ก่อนดีกว่านะส่วนมากนะคะเขาจะรู้ O2 Flavorgen อยู่แล้วค่ะ เพราะว่าเราเปิดตลาดมานานมากแล้วทั้งสื่อทั้งหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะคนจะรู้จักมากแล้วเขาก็สนใจเปิดใจบางคนก็พี่น้องเกษตรกรก็ทดลองใช้เฉยๆแต่ว่าคนที่มีเหมาะมีกำลังหน่อยมีกำลังหน่อยที่มองเห็นธุรกิจเป็นโอกาสมองเห็นเป็นโอกาสมันมีหลายระดับชั้นนะค่ะใช่ค่ะแฟรนไชส์มันมีหลายอย่างนะแต่ต้องคุยหลังไมค์อ่ะหลังไมค์เพราะว่ามันมีผลตอบแทนหลายเวอร์ชันหลายสเต็ปอันนี้ไม่ใช่ขายตรงนะท่านผู้ชมนะเพราะยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูงปุ๊บเนี่ยค่าบริหารอะไรต่างๆมันก็จะมีใช่ค่ะ 30,000 50,000 150,000 กระทั่ง1,500,000นะคะใช่ค่ะผลประโยชน์ก็จะตามมาอีกมากมายมันเป็นการทำงานแบบเป็นทีมแบบนี้มันมีความสุขกับการทำเครือข่ายมีความสุขเพราะว่าเราไปให้แบบโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเขาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปเยี่ยมไปติดตามผลงานของเขาชื่นใจค่ะคุณกายมีผลไม้อะไรเงี้ยเขาก็ฝากมาอย่างเงี้ยค่ะสำคัญระบบแฟรนไชส์เนี่ยมันไม่สลับซับซ้อนใช่ค่ะเพราะระบบเครือข่ายบางทีไปคำนวณตัวเลขเยอะแต่ทำไม่ได้ไงโอ้ชั้นนู้นชั้นนี้ชั้นนี้บอก 2-3 ชั้นทำไม่ได้ซะก่อนเถอะใช่ไหมบางคนก็สับสนโทรมาถามนะคะว่าเคยเป็นสมาชิกเดิมเป็นเครือข่ายยังเป็นเครือข่ายอยู่ไหมเราบอกว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำเครือข่ายแล้วมันคนละบริษัทค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นบริษัท One Clean Asia เราทำระบบแฟรนไชส์เราทำแบบระบบแฟรนไชส์เข้าถึงพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยเปิดโอกาสให้พี่น้องทุกคนได้ใช้นะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของเราโดยเฉพาะร้านค้าร้านค้าย่อยท่านผู้ชมนะร้านค้าย่อยมีอยู่ 2-3 แสนร้านค้าทั่วประเทศนะถ้าใครมาจับจองพื้นที่เพราะหมู่บ้านละกี่ศูนย์ตำบลละตำบลละ1 1ค่ะ1ศูนย์หมู่บ้านแล้วก็1อำเภอละ1เท่านั้นเองนะค่ะอำเภอละ1เขาไม่เปิดซ้ำซ้อนนะใช่ค่ะถ้าเปิดมาดูรายการรวยทะลุรากหญ้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยใครยังไปถามดูดีมีมั้ยตอนนี้กำลังลังเลตัดสินใจอยู่แต่ว่าช้าไม่ได้นะคะช้าไม่ได้ตรงนี้เพราะเปิดแฟรนไชส์ถูกมากใช่ค่ะเปิดทีเดียวปุ๊บมาไปขายสินค้าปุ๊บมีกำไรเกือบครึ่งนึงอ่ะมีกำไรด้วยแล้วก็ผลตามมาก็คือเบอร์โทรที่วิ่งหน้าจอนะคะวิ่งหน้าจอทีวีคนก็จะรู้เลยว่าโอ้ใกล้ที่ไหนซื้อที่นั่นได้เลยค่ะสะดวกแบบนี้เลยสะดวกสบายเลยสำคัญมีอะไรฝากให้ท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะอยากให้พี่น้องนะคะได้เห็นความสำคัญของการลดต้นทุนนะคะเพราะว่าการที่เราไปซื้อนะคะปุ๋ยซื้อยาราคาแพงๆมาต่อฤดูกาลกำไรหมดไปกับที่เราซื้อต้นทุนสูงๆอะค่ะแต่วันนี้มีโอกาสนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งให้พี่น้องเกษตรกรเราได้ลดต้นทุนจริงๆเพราะว่า O2 Flavorgen นะคะทั้งชนิดหยดและก็ชนิดขวดชนิดขวดนะคะมันสามารถช่วยให้พี่น้องเพิ่มผลผลิตได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแวดล้อมก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญใช่ค่ะหรือมีปัญหาอะไรโทรมาปรึกษาสายฝนได้ค่ะยังโสดอยู่นะครับเน้นเลยตรงนี้เน้นเลยรู้ใจเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าเรื่องราวดีๆเรานำมาฝากท่านผู้ชมทุกแง่ทุกมุมนะครับฝาก O2 Flavorgen ชนิดหยดชุดนึงเท่าไหร่นะ199 บาทใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยแล้วก็ O2 Flavormon ชนิดหยดราคา199 บาทใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิดเช่นเดียวกันนะครับลองดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับคุณสายฝนศรีวิสัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
ติดตามชมรายการรวยทะลุรากหญ้าได้ใหม่นะครับวันในเวลานี้แล้วครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เจ้าช่อนกยุงแววเสียงเพลงมุนรักลูกทุ่งสะหมอมน้ำปรุงที่แก้มนงครา